สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ The Eye of Tarot นะคะคลิปนี้เป็นคลิปความรักความสัมพันธ์ของคนที่เกิดวันจันทร์นะคะคนที่เกิดวันจันทร์ประจำเดือนมีนา 1-16 มีนาความรักความสัมพันธ์ของคุณจะเป็นยังไงบ้างมาดูกันนะคะวางไพ่ให้แล้วเป็นการดูดวงทั่วไปนะคะคนวันจันทร์มีเป็นน่าจะ10ล้านคนเลยเพราะฉะนั้นไม่ใช่ของใครคนใดคนหนึ่งอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรืออาจจะไม่ตรงกับใครเลยก็ได้นะคะดูเป็นไว้ดูไว้เป็นแนวทางหรือดูเพื่อความบันเทิงก็แล้วแต่ค่ะโอเคนะคะสวัสดีชาวส่องของคุณวันจันทร์ด้วยนะคะสวัสดีสมาชิกใหม่ๆช่วยกดติดตามกันด้วยนะคะโอเคไหมคะความรักความสัมพันธ์ของคุณวันจันทร์ไพ่ใบแรกวางไพ่ให้แล้วนะคะไพ่ตัวตนของคุณตัวตนของคุณแล้วก็เขารู้สึกยังไงกับคุณแล้วก็แนวโน้มความสัมพันธ์ในอนาคตนะคะตัวตนของคุณได้ราชินีถือเหรียญราชินีถือเหรียญเป็นยังไงเอ่ยผู้หญิงคนนี้ผู้หญิงคนนี้เป็นผู้หญิงที่ค่อนข้างจะอบอุ่นนะคะเป็นผู้หญิงที่อบอุ่นมีความมั่นคงมีความอุดมสมบูรณ์มีตังด้วยมีความอุดมสมบูรณ์ทางการเงินมีอำนาจค่ะมีอำนาจมีบริวารมีกิจการด้วยนะคะแต่อ่อนไหวง่ายสำรวยสวยสง่าเชียค่ะผู้หญิงคนนี้การงานค่อนข้างจะมั่นคงนะคะอาจจะเป็นคนที่ค่อนข้างจะมีอายุหน่อยนะคะหรือเด็กกว่าก็ได้ค่ะการเงินค่อนข้างจะมีฐานะร่ำรวยถ้ารักใครจะรักคนที่มีอายุค่อนข้างมากกว่านะคะลักษณะของความเป็นแม่ลักษณะของเป็นคนธาตุดินธาตุดินได้แก่ธาตุดินนะคะพฤษภกันมังกรนะคะลักษณะของผู้หญิงธาตุดินถ้าเรื่องในความรักความสัมพันธ์เนี้ยผู้หญิงคนนี้เนี่ยถ้าปรากฏในความสัมพันธ์ผู้หญิงคนนี้ค่อนข้างจริงจังในความสัมพันธ์ค่ะมองความสัมพันธ์ที่เป็นจริงไม่เพ้อฝันและมองการคบกันไปถึงขนาดแต่งงานเลยไม่ชอบรักฉับสวยไม่ชอบที่จะแบบรักลักเลิกหรือถ้าชอบก็จะมองไปยาวๆอาจจะเป็นคนหัวแข็งนะคะคนคนนี้ลักษณะของดูอ่อนแอดูอ่อนโยนแต่ไม่อ่อนแอค่ะแล้วก็เฟอร์ค่อนข้างจะโหดอยู่นะคะถ้าตัดสินใจคบกับใครแล้วถ้ามันไม่เวิร์กหรือมันไปกันไม่ได้ก็จบพร้อมที่จะจบไม่ลังเลด้วยค่ะการตัดสินใจของผู้หญิงคนนี้ไม่มีการลังเลนะคะเชือดนิ่มๆค่ะดูอ่อนโยนแต่ไม่อ่อนแอเชือดนิ่มๆค่ะโอเคตัวตนของคุณได้ 10 of wands 7 of wands 10 of swords page of wands แล้วก็ the hangman คุณแบกอะไรอยู่คะเหนื่อยก็พักหนักก็วางลงไหมไม่ยอมวางด้วยแหละ 10 of wands คือคนที่แบกความรู้สึกอาจจะแบกภาระครอบครัวก็ได้อาจจะเป็นคนแบกภาระครอบครัวดูแลแม่พ่อแม่พี่น้องหรือถ้าในด้านความรักก็จะแบกประมาณว่าแบกความรู้สึกที่มันไม่ดีความรู้สึกที่รู้ว่าเขาไม่ดีก็ไม่เลิกรู้สึกว่าเขาไม่รักเราก็ไม่เลิกรู้สึกเขาเจ้าชู้ก็ไม่เลิกก็ยังแบกต่อไปแบกต่อไปให้ไปถึงจุดหมายเพราะว่าการคบคนคนหนึ่งเขามองไปถึงอนาคตยาวๆอยากจะแบกต่อไปให้ถึง7 of wands มาบอกอะไร7 of wands มาบอกว่าเธอพยายามทำทุกอย่างแล้วเพื่อรักษาความสัมพันธ์นี้ไว้เธอหรือเขาก็ได้หรือคุณที่เป็นผู้ชายก็เป็นผู้ชายถ้าคุณคิดว่าตัวเป็นผู้หญิงก็เป็นผู้หญิงนะคะโอเคคุณคิดว่าความสัมพันธ์เนี้ยคุณก็พยายามที่จะแก้ปัญหาพยายามจะต่อสู้ดิ้นรนพยายามที่จะฝ่าฟันอุปสรรคทุกอย่างแต่มันก็ไม่น่าจะรอด10 of swords มาบอกว่าคุณโดนทำอะไรรับหลังคะคุณโดนทำอะไรรับหลังมาถึงได้นอนจมกองเลือดขนาดนี้10 of swords 10ดาบปักอยู่ทั้งตัวตั้งแต่หัวจนเท้าเป็นไพ่ที่มีความรู้สึกว่ามันเจ็บจนเกินบรรยายมันเจ็บจนเกินจะเยียวยาความรุ่มอาจจะเป็นความรุ่มเร็วนะก็ได้นะคะในความคิดก็ได้ใน
ในความคิดอาจจะทำอะไรแล้วความล้มเหลวมันมีความล้มเหลวในความคิดก็ได้นะคะหรือคนที่เจ็บหนักจนทนไม่ไหวคิดมากจนเกินจะพอไม่อยากจะคิดไม่อยากจะรับรู้บางทีก็คิดมากเกินคิดกังวลไปต่างๆนานาความรู้สึกเครียดไปหมดไม่ไหวแล้วค่ะณปัจจุบันนี้ลักษณะว่ามันอาจจะเจ็บจนถึงพอแล้วล่ะพอที่จะเจ็บละเจ็บแล้วจบมันจะจบได้หรือยังมันควรจะมองว่าจบแบบลักษณะของจบแบบความคิดกระจ่างสดใสอะไรประมาณนี้ประมาณว่าเขารู้สึกยังไงกับคุณถ้าเขารู้สึกยังไงกับคุณคือแบบว่าปฏิเสธความคิดของเรานะถ้าชอบก็บอกว่าชอบถ้าไม่ชอบก็บอกไม่ชอบคุณเป็นคนลักษณะนั้นโอเคเพจออฟสอดคุณไปสอบไปส่องอะไรคนอื่นคะไปส่องเฟซบุ๊กไหมไปดูไปแอบดูใครเขาทำอะไรอาจจะมีข้อความอาจจะส่งข้อความกำลังคิดยังคิดพิจารณาอยู่ The Hangman เป็นคนที่คิดมากผู้ชายคนนี้หรือผู้หญิงคนนี้เป็นคนที่คิดมากคิดมากจนบางครั้งจิตตกอ่ะเป็นความคิดที่จิตตกไปเลยก็เป็นได้นะเป็นความรู้สึกที่คิดมากคิดไม่คิดนู่นคิดนี่คิดจนบางทีเรื่องยังไม่เกิดก็คิดไปก่อนแล้วอาจจะเป็นแบบนั้นถ้าคิดมากๆก็มันก็ไม่ดีนะคะมันก็จะเป็นเหมือนสิบดาบที่ปักกลางตัวกลางใจคุณนั่นแหละโอเคเขาคนนั้นของคุณขึ้น A of One Four of Sword The Fool The Fool Page of Sword แล้วก็ The Tower เขาไปเริ่มต้นใหม่กับอะไรบางอย่างหรือเปล่าคะมีความรู้สึกว่าอยากเริ่มต้นใหม่มีความเป็นอิสระอยากไปรันดาผู้ชายรันลาไปแวะนู่นแวะนี่แต่เขาก็อยากจะหยุดพักเหมือนกันมีความรู้สึกว่า Four of Swords อยากจะพักอยากจะหยุดนิ่งอยากจะเฉยเมยไม่อยากจะแก้ปัญหาถ้าเขามีปัญหากับคุณอยู่เขาก็ไปรันลาแล้วค่ะเขาไม่สนใจแล้วเขาไม่สนใจแล้วว่าเป็นยังไงเขาอยากไปรันลาของเขาอยากไปลันลาของเขาแต่เขาก็ยังแอบมองคุณอยู่นะอาจจะส่งข่าวมาหาคุณเร็วๆนี้แหละ The Tower คืออะไรที่มันพังลงไปคะมีอะไรกับคุณสองคนที่มันพังลงไปความรู้สึกที่มันพังเหรอสิ่งที่มันพังอาจจะเป็นความรู้สึกก็ได้อาจจะเป็นความสัมพันธ์ก็ได้ที่ไปต่อไม่ได้ขอดูอะไรมันพัง The Emperor ขึ้นมาเหมือนวันอะไรเมื่อกี้วันพฤหัสหรือวันอาทิตย์เมนแอจายเขาเป็นคนที่ควบคุมคนน่ะคุณหรือเขาเป็นคนที่ควบคุมคุณมีความรู้สึกว่าเขาไม่ได้ตั้งใจคุณเลยเนาะประมาณว่าไม่ให้ไปเที่ยวก็ยังไปบอกให้ไปซ้ายก็จะไปขวาบอกให้ไปขวาก็จะไปซ้ายไม่ได้ดั่งใจเลิกซะเลยในเมื่อเธอไม่อยู่ในความสัมพันธ์ที่ฉันบอกให้ทำเธอไม่ยอมทำ The Emperorฉันก็ไม่อยู่กับเธอแล้วฉันก็พร้อมจะไปเหมือนกันถ้าเธอไม่ฟังคำสั่งฉันบอกไม่ฟังคุณอาจจะคุยกับคนที่เกิดราศีเมษนะคะราศีเมษอาจจะมีราศีเมษที่เห็นนะคะโอเคแนวโน้มความสัมพันธ์เป็นยังไง Egg of Sword The Sun ค่ะ Ten of Pentacles Page of Pentacles Six of Pentacles มันช่างย้อนแย้งกันอีกแล้วไพ่ใบนี้ไพ่มันย้อนแย้งกันในความรักความสัมพันธ์เหมือนจะถ้าเลือกได้โอเคอาจจะมองว่าเป็นการเลือก Ace of Swords เป็นการเลือกกำลังคิดอยู่ว่าจะเลือกอะไรดีคะเลือกไปทางซ้ายเลือกไปทางขวาเลือกข้างหน้าเลือกข้างหลังไปต่อหรือจะกลับดีหรือลักษณะการจองจำในความคิดถ้าเลือกถูกต้องคุณก็จะมี The Sun มาการันตีมีความสุขถ้าเลือกถูกนะคะถ้ากลับไปดีกับเขาหรือไปง้อเขาอะไรประมาณเนี้ยคนคนนี้อาจจะมีตังค์เนาะอาจจะช่วยเหลือคุณได้ในฐานะเรื่องการเงินการงานหรือเป็นคนที่แบบน่าจะช่วยเหลือคุณได้น่าจะเป็นลักษณะของคนอุปถัมภ์ค้ำชูคุณได้ในอนาคตถ้าเลือกผิดคุณก็อาจจะไม่ได้เดอะซันก็ได้ต้องเลือกให้ถูกนะคะโอเคไหมTen of Pentacles คือคนที่มีเงินมีความสมบูรณ์อาจจะเป็นผู้ชายอาจจะเป็นต่างชาตินะคะลักษณะของผู้ชายแก่ๆหน่อยสัก 45 50ขึ้นไปหรือมากกว่านั้นก็ได้นะคะคนคนนี้มีฐานะมีเงินทองมีสมบัติมากมายเชียร์แหละเลือกให้ถูกแล้วคุณก็จะได้เพจ
of Pentacle Page of Pentacle คือคนคุณแอบคุณอาจจะมีการส่งข่าวอะไรหรือเปล่าคะอาจจะรอข่าวข่าวอะไรบางอย่างหรือเปล่าในความรู้สึกคุณคิดว่าเขาไม่รักคุณคุณไม่รักเขาคุณอาจจะได้โอกาสรับโอกาสใหม่ๆอาจจะได้เงินอาจจะได้ทองอาจจะได้ของฝากหรืออาจจะรอเขากลับมาง้อรอเขาส่งข้อความมาเมื่อไหร่จะทักมาสักทีบล็อกฉันเมื่อไหร่จะอันบล็อกฉันสักทีฉันอยากเจอเธอฉันคิดถึงเธอจะแย่แล้วประมาณนี้คุณมีความรู้สึกว่าน้อยอกน้อยใจ Sick of Pentacle ฉันรักเขาเขาไม่รักฉันฉันเขาไม่แคร์ฉันประมาณนั้นค่ะโอเคไปต่อนะคะถามอะไรดีถามอะไรเขารักคุณไหมคะคนคนนี้คนที่คนของคุณวันจันทร์รักไหมคะรักคุณไหมเขารักคุณไหมคะเขารักคุณไหมเขาเลือกไม่ได้หรอกค่ะเขามีคนให้เลือกเยอะเขาก็ยังขี้เกียจมาตั้งเถียงกับคุณน่ะขึ้นมาอีกแล้ว10 of nightKing of Pentacles เขาก็เป็นคนแก่คุณอาจจะมีคนเข้ามา2คนเนาะจะมีข่าวดีเร็วๆนี้แหละค่ะเขาจะส่งข่าวมาเขาอาจจะอันบล็อกก็ได้ตอนนี้เขาไปทำงานอยู่หรือเปล่าหรือไม่คุณก็ไปทำงานอยู่เนาะมีข่าวเร็วๆนี้นะมาด่วนๆจีมาทางเมลเลยเมเลยมาทางอินเทอร์เน็ตมาทางไร้สายเขาอาจจะมาบอกคุณว่าความรักที่ผ่านมาของเรามันไม่ดีใช่ไหมถ้ามันไม่ดีเราก็มาเริ่มต้นใหม่กันอีกไหมถ้ามันดีเราก็เริ่มต้นใหม่กันฉันรักคุณนะคุณรักฉันไหมอะไรที่เลือกไม่ได้อยากกลับไปก็อยากค่ะอยากจะกลับไปดีก็อยากแต่ว่าโอ้ยบังคับฉันเหลือเกินไปไหนก็ต้องคอยรายงานคอยบอกยังกับพ่อเลยทีเดียวเที่ยวเบื่อเหลือเกินเลยอยากจะกลับก็อยากไม่อยากกลับก็ไม่อยากกลับไปทำงานดีกว่าอาจจะมีคนบางคนเบื่อกับตรงนี้แหละไปทำงานหาเงินดีกว่าความรักมันไม่โอเคก็ไม่ลัคกี้อินเลิฟก็ไปลัคกี้ไม่ลัคกี้อินเลิฟก็ไปลัคกี้อินเกมรักใจคนเราก็จะมี2 อย่างลัคกี้อินเลิฟกับลัคกี้อินเกมถ้าการงานดีการเงินดีผู้ชายอาจจะไม่ดีแต่ถ้าได้ผู้ชายดีแฟนดีการงานการเงินก็อาจจะไม่ดีก็คุณล่ะคะรักเขาไหมคุณรักเขาไหมคุณมีคนคุ้มครองนะคนคนนี้เป็นไพ่พระเขาจะกลับมาขอคุณดีคุณอยากจะกลับไปขอคืนดีกับเขาคุณอยากจะกลับไปดูเขานั่นแหละแต่ว่าอยากไปก็อยากไม่อยากก็ไม่อยากมีทั้งความที่จะอยากกลับไปหาแล้วก็ไม่อยากกลับไปหานั่งมองอยู่ว่าที่ผ่านมาอีตาคนนี้รักฉันไหมทำอะไรเพื่อฉันบ้างเธอเสียสละเพื่อฉันบ้างไหมมองความสัมพันธ์ที่ผ่านมาว่ามันเป็นแบบไหนบ้างก็กำลังคิดอยู่ถามว่าอยากกลับไปมีความสุขเหมือนเดิมไหมอยากไปเริ่มต้นใหม่ไหมก็อยากแต่ก็กลัวไฟออฟสอดใจก็อยากกลับก็ไม่ได้ไปก็ไม่ถึงค่ะเพราะฉะนั้นตัดสินใจดีๆนะคะโอเคถามอะไรต่อถ้ากรณีที่เลิกไปแล้วห่างหายกันไปอาจจะเป็นลักษณะเบรกพักความสัมพันธ์ตอนนี้ไม่คุยกันแล้วเขาจะกลับมาไหมคะโอเคไหมเล่นไพ่หน่อยเขาจะกลับมาไหมคะในกรณีที่เลิกไปแล้วนะคะเขาจะกลับมาไหมเอาใหม่เอาไพ่ไปเขาจะกลับมาหาคุณอีกมั้ยคะเขาจะกลับมาไหมเอ่ยเดอะจัสติกราศีตุลคุณคุยกับราศีตุลหรือไม่จัสติกคือเขากำลังคิดอย่างยุติธรรมเลยคิดถึงคุณคิดถึงเขาคิดถึงอดีตที่ผ่านมาว่าคุณกับเขาเนี่ยมันมีความสัมพันธ์ที่แบบไหนกันเรามีความสัมพันธ์ที่โอเคกันอยู่ไหมจัสติกคือคนที่อาจจะเป็นคนที่ตรงไปตรงมาคนที่
การติดตัดสินใจแบบยุติธรรมไพ่ทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วประมาณนั้นนะคะลักษณะของอาจจะเป็นตำรวจทหารอัยการข้าราชการผู้พิพากษาหรือคนที่บังคับใช้กฎหมายค่ะกำนันผู้ใหญ่บ้านอบต.ก็ได้นะคะคนที่บังคับใช้กฎหมายลักษณะของคนที่อยู่บกหน่วยราชการอะไรแบบนี้เขาจะตัดสินใจอย่างมีเหตุผลนั่นแหละจะกลับมาหรือเปล่านั่นน่ะก้าวไม้เท้าก้าวไม้เท้านะคะเดี๋ยวเขาก็กำลังคิดอยู่เหมือนกันกำลังคิดไต่ตองทบทวนแล้วทบทวนอีกเขาก็มองความรักที่ผ่านมามองทุกอย่างมองตัวตนของคุณตัวตนของเขามองความสัมพันธ์8เหรียญเขาไปทำงานแล้วเนาะนี่แหนเมื่อกี้ก็ขึ้นไพ่เขากลับไปทำงานแล้วเขาจะกลับมาไหมเขาอยากไปเริ่มต้นใหม่เขาอกไปเริ่มต้นใหม่กับงานเริ่มต้นใหม่กับชีวิตเขาไม่เลือกค่ะยังไม่กลับเนาะยังไม่คิดนี่7เห็นไหม7 of cup ก็ขึ้นมาเขาก็ยังไม่เลือกเหมือนกันเขายังไม่กลับมาค่ะตอนนี้ยังกลับไปทำงานหาเงินเขากลับไปทำงานหาเงินแล้วค่ะโอเควันจันทร์อยากรู้อะไรอีกคะวันจันทร์โอเคลองดูแล้วเขาตอนนี้ใจเขามีคนอื่นไหมเขามีคนอื่นไหมPage of Pentacle Siri คน The Moon คุยกับราศีคุมไหมห้าไหมก็มีคนอื่นไหม The Date อีกขึ้นมาอีกแล้ว The Date คือราศีพฤศจิกเขามีคนอื่นไหมเขายังนิ่งๆอยู่ค่ะเขามี The Moon เขามีความลับอยู่ในเขากลัวความลับเขาเปิดเผยนั่นแหละเขาน่าจะมีใครซ่อนอยู่เขาเบื่อที่จะเถียงกับคุณแล้วเขาเลยอยากจะจบความสัมพันธ์นี้เขาอยากจะจบแล้วค่ะเขาเบื่อ Page of เขานิ่งๆอยู่แล้วตอนนี้ Page of Pentacle เขาอาจจะเปลี่ยนสถานะคุณก็ได้อาจจะเปลี่ยนสถานะแล้วอาจจะคนที่เคยรักเปลี่ยนจากคนรักเป็นคนที่เคยรักประมาณนี้นะคะเขาเบื่อการทะเลาะเขาก็เลยไปโอเคถ้ากลับมาอีกหนึ่งคำถามนะคะถ้ากลับมาแล้วถ้ากลับนะคะตอนนี้ยังไม่กลับถ้าในกรณีที่ในอนาคตกลับมามันจะราบรื่นไหมความสัมพันธ์เนี้ยมันจะราบรื่นไหมคะมันจะไปด้วยกันได้ไหมมันจะไปด้วยกันได้ไหมคะเดวิลสองดาบเลือกไม่ได้ The Emperorโอ้โหไพ่เลือกไม่ได้จริงๆค่ะขึ้นมาแบบลักษณะของการเลือกไม่ได้ถามว่าคุณไม่เลิกกับเขาหรอกมั้งยังไงก็กลับมาเคยทะเลาะกันเลิกไปแล้วก็กลับมาเลิกไปแล้วก็กลับมาหรือถ้ายังไม่เลิกเดี๋ยวก็เลิกแล้วก็กลับมาอีกค่ะ The Devil คือการหลงไหลคือการหลงไหลรูปรสกลิ่นเสียงหรือสัมผัสเซนเซ็กหน้าตาเขาก็เลือกไม่ได้เหมือนกัน76ถ้วยโอเคเขาเลือกไม่ได้แล้วค่ะแต่เขาก็อยากกลับมาเขาอยากกลับมาดีกับคุณค่ะถ้าไปแล้วเขาก็จะกลับมาเขาอาจจะตอนนี้อาจจะกำลังนึกถึงความรู้สึกที่นั่งนึกถึงความรู้สึกความหลังก็ได้ความรักกับคุณที่ผ่านมาเขารู้สึกนะเขากำลังนั่งคิดอยู่เขาเลือกไม่ได้รักพี่เสียดายน้องลักษณะของการรักพี่เสียดายน้องค่ะ The Empress คุณก็เป็นคนหัวแข็งอีโก้สูงเขาก็เป็นคนอีโก้สูงเหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้าต่างคนต่างมีอีโก้แล้วไม่วางทิฏฐิมานะในตัวเองต่างคนต่างไม่ทักกันก่อนต่างคนต่างคิดว่าตัวเองเก่งตัวเองดีและสวยเพราะฉะนั้นความสัมพันธ์ก็จะจบแต่ก็จะกลับมาหากันอยู่ค่ะพักเบรกความสัมพันธ์ไว้ก่อนแล้วก็จะกลับมาหากันเพราะเขาดูแล้วน่าจะกลับมาโอเคของคนวันจันทร์มีเท่านี้ค่ะในเดือนมีนานี้ความรักความสัมพันธ์ของคุณรักพี่เสียดายน้อง
เลือกไม่ได้โอเคนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามอย่าลืมคอมเมนต์ด้วยค่ะเป็นกำลังใจให้กันค่ะขอให้ความรักของคุณไปเจอในสิ่งที่ดีๆขอให้รักของคุณประสบความสำเร็จนะคะขอให้มีความสุขในความรักขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ